นับตั้งแต่รัชกาลที่1จนกระทั่งถึงรัชกาลที่10แห่งบรมราชจักรีวงศ์บอกว่าจะอุปถัมภ์ศาสนาทั้งปวงเพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภ์เห็นไหมเพราะนั้นเรื่องราวของเราเนี่ยถ้าเราไม่โดนคนจับจ้วงไม่โดนคนกล่าวหาไม่โดนคนด่าเรื่องแบบนี้ก็จะไม่ถูกเปิดเผยนี่ฮิกมะของมันคนมันด่าว่าแขกเนี่ยไม่รักชาติแขกนี่ไม่เคยมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเราเนี่ยไม่โดนด่าอย่างนี้เนี่ยจะมีคนเอาเรื่องแบบนี้มาเล่าให้ฟังไหมล่ะไอ้พวกเราก็คงจะอยู่กันแบบบารังตะกะเดเหมือนเดิมนั่นแหละแปลว่าไงกูก็ไม่รู้กูเป็นใครอยู่กันมายังไงมีส่วนร่วมกันยังไงฮะเมื่อเรารู้ถึงอดีตของเราเวลาหันไปข้างหลังก็มองด้วยความสบายใจไม่ใช่มองกลับไปดูหาไม่เจออดีตกูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแล้วข้างหน้ามันก็มืดมนน่ะสิถ้าเรารู้ว่าเราเป็นใครในบ้านนี้เมืองนี้เราก็จะเดินและย่ำเท้าของเราเต็มสองฝ่าเท้าวันนี้คือแผ่นดินของปู่ย่าตาทวดโตกีโตวังของเราเช่นเดียวกัน200กว่าปีผ่านพ้นมาแล้วถามว่าถ้ามันเป็นต้นกำกามต้นจามจุรีหรือต้นกำปูใหญ่เนี่ยถามว่ามันใหญ่ขนาดไหน200กว่าปีพี่น้องนั่นแปลว่าเราก็ยังรากฝังลึกลงณผืนแผ่นดินนี้มันคือมาตุภูมิและปิตุภูมิของเราเราก็ต้องรักเช่นเดียวกันประเทศชาติถ้าเป็นอะไรไปพินาศไปศาสนาเราก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าชาติยังอยู่สถาบันยังอยู่ศาสนาเราได้รับการอุปถัมภ์แต่ถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่อยู่ศาสนาเราก็จะถูกใครก็ไม่รู้ซึ่งนะอาจจะเกิดความจงเกลียดจงชังดังนั้นถ้าไม่มีสถาบันสองสถาบันนี้มาคุ้มศาสนาคือ3สถาบันใช่มั้ยล่ะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติกับศาสนาเนี่ยล้อมเป็นเกาะกำบังให้กับศาสนาเพราะนั้นชาติต้องอยู่บ้านเมืองนี้จะสูญสลายไม่ได้ถ้าสูญสลายศาสนาเราก็อยู่ไม่ได้สถาบันเราก็ต้องเชิดชูเอาไว้เพราะสถาบันอุปถัมภ์ศาสนาเราเช่นเดียวกันถ้าไม่มีสถาบันไปฝากไว้ในมือของนักการเมืองเป็นไงเสร็จไอ้พวกนี้มาแล้วก็ไปแล้วก็มาแล้วก็ไปแล้วก็มาเอาหะกะอะไรไม่ได้นั้นนี่คือเหตุที่บอกว่าเราเนี่ยรักในสถาบันแน่นอนก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์